วัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้พามาดูรดน้ำกล้วยไม้ค่ะใช้สปริงเกิลเห็นไหมคะนี่แบบนี้เป็นสปริงเกิลรดแล้วดูคนรดก่อนต้องแต่งกายแบบนี้สวัสดีครับแต่งกายแบบนี้คือใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่หมวกหรือบางทีก็ต้องกางร่มนะคะเพราะว่าจะต้องเดินไปตามจุดต่างๆที่เป็นจุดคอนโทรลน้ำอะค่ะแล้วก็เปิดก๊อกน้ำออกมาน้ำก็จะหมุนออกมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแต่งกายด้วยชุดอย่างนี้ละค่ะก็เป็นการทำให้ เปียกน้อยที่สุดแหละเนาะเปียกไหมตกลงไม่เปียกเหรอใส่เสื้อกันฝนนะคะก็นี่ก็คือการรดน้ำกล้วยไม้ค่ะนี่โซนนี้รดแล้วอันนี้ยังไม่ได้รดเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะรอเป็นรดถัดไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารดพร้อมกันเนี่ยไม่พอเครื่องหมายถึงกำลังไฟฟ้าหรือว่าเครื่องที่เราใช้ปั๊มน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะทำงานไม่ไหวก็จะต้องลดเป็นล็อกๆเป็นจุดๆไปค่ะก็ลดมาจากด้านนู้นด้านตรงนู้นนะคะแล้วมาลดตรงนี้แล้วก็จะถัดไปด้านนี้กล้วยไม้เยอะมากเลยตอนนี้ไม่มีคนกั่งใช่ไหมช่วงกล้วยไม้ช่วงเนี้ยดอกเยอะมากเลยค่ะในสวนพี่ก็คือเหมือนเดิมส่วนน้องสาวคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเทศกาลไงเราจะขายได้ช่วงวันพระ8ค่ำวันพระ15ค่ำจะต้องตัดก่อนวันพระก็คือตัดวันโกนเนาะหรือวัน2วันตัดก่อนวันพระสักวัน2วันนะคะแล้วก็พึกเทศกาลต่างๆอย่างเช่นลอยกระทงสงกรานต์ศาสตร์ไทยวันอนุมาคะวันวิสาขะอะไรแบบนี้เพราะว่าอันนี้เป็นตลาดภายในประเทศนะคะก็จะตัดแบบนั้นแต่ช่วงนี้บางครั้งก็ตัดกันจนหมดเลยแต่ตอนนี้ทำไมอ่ะตอนนี้คือเต็มแล้วค่ะสวยดีอ่ะดูแล้วสวยงามตามท้องเรื่องแต่ไม่ได้ตังค์นะสิคะนี่อันนี้แหละคือการรดน้ำส่วนน้ำเนี่ยมาจากไหนยังไงเดี๋ยวจะคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ